พระพุทธปิณฑาสารูปองค์พุทธรูปเจ้าประธานอันใดประดิษฐานพระปนาตั้งไว้ในวิหารแห่งวัดในวังคือวัดวังสิงคำตำบลประแดกอำเภอเมืองเชียงใหม่ตัตตินีพระธาตุเจ้าเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์และได้กราบล่วงหน้าวันพู่จะได้มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติบังเกิดขึ้นเรียกว่าพระสิงคำดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกแห่งการทำพิธีที่ลูกหลานคณะศิษย์จะได้น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะต่อหลวงพ่อท่านพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรหลวงพ่อประเสริฐเจ้าคณะตำบลประแดกเจ้าวาดวัดวังสิงคำพระมหาเถระซึ่งหลวงพ่อในปีนี้ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีพรรษาโยกานเพิ่มมากขึ้นเป็นร่มโพร่มไทรใหญ่ของบวรพุทธศาสนาแล้วก็เป็นที่ไหว้ที่สาของคณะสถาทั่วประเทศเพราะว่าหลวงพ่อออกสถานีวิทยุและไลฟ์สดถ่ายทอดสดดังนั้นคนทั่วประเทศและก็ต่างประเทศจะเห็นได้ยินหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์ทุกวันมิได้ขาดดังนั้นวันนี้คณะสงฆ์ในตำบลประแดกอันประกอบไปด้วยหลวงพ่อท่านพระครูศรีธรรมคุณรองเจ้าคณะตำบลประแดกวัดปักเป้านอกจังหม้อพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในตำบลทุกรูปอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติแห่งคณะสงฆ์ประแดกทุกปีทุกอย่างเมื่องานในตำบลประแดกมีคณะสงฆ์ในตำบลไปจะลุ่มช่วยมากันมดทุกวัดทุกวามาโดยตลอดอันนี้เป็นระเบียบแบบแผนแห่งการประกอบพิธีในวันนี้ซึ่งในมะแรงวันนี้นั้นจะถือได้ว่าเป็นการทักษิณาทานพิธีการแรกบนห้องว่าพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทีพิธีที่สองวันนี้บนห้องพิธีสะเดาะเคาะเลาะน้ำเคาะน้ำตามไตเคาะเจ็บเคาะไม่เคาะไข้เคาะหนาววันนี้ปัดเคาะเลาะน้ำและวันพูกจะสืบจะตาเพื่ออายุมั่นขวัญยืนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติดังนั้นในวันนี้ในภาคบ่ายณขณะนี้ก็รอครูบาอาจารย์แห่งประมาณ5นาทีซึ่งวันนี้รายชื่อรายนามแห่งพระสงฆ์อันจักประกอบไปด้วยหลวงพ่อท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์ประธานสงฆ์แห่งวัดโลกโมลีท่านพระครูบันทิตานุวัฒน์เจ้าวาดวัดขวมุงสารปีตระจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปเรียนธรรม8ประโยควัดช้างคำจังหวัดลำพูนพระมหาเถระตระจารย์พระครูปลัดมหาชาติชายยานโสพโนวัดรมมณียรามวัดกูละมักจังหวัดลำพูนตระจารย์พระปลัดจรินธรรมวโรเจ้าวาดวัดศรีดอนใจปะกล้วยตงจังการเชียงใหม่ตระจารย์พระวันพูกไปครับฮัลโหลหนึ่งอันนี้สงสัยทานออนแล้วก็มีท่านอาจารย์พระปลัดเมธีทิตาเมโทรักษาการเจ้าวาดวัดดอนแก้วท่านอาจารย์พระครูปลัดนิพนธ์ภูริวัฒโกเจ้าคณะตำบลขวมมุงวัดประเดื่อท่านอาจารย์พระปลัดอดุลสุรปัญโยวัดน้ำโจท่านอาจารย์พระครูปลัดจิรวัตรกิติโสภโนวัดต้นพึ่งท่านอาจารย์พระไกรสอนกิติเวทีวัดต้าไคร้แม่ลิมท่านอาจารย์พระครูปลัดธีนวัตรยานสิทธิวาทีวัดโลกโมลีท่านอาจารย์พระใบดีกาชาญนรงค์จันทสโรวัดทุ่งหมื่นน้อยท่านอาจารย์พระแดนกุลาจโรวัดศรีวาลีสถานน้ำพงท่านพระภิการพิกุลสุขิโตวัดต้นตันโตนพระภิการสุชินวุฒิธรรมโมวัดป่าสักหลวงและพระภิการปรีชาภูริยาโนวัดจังทองนิมนต์นั่งเทียบอาสนะสงฆ์และไหลขึ้นเลยนะครับเน้อเมตตาครูบาอาจารย์ไหลขึ้นอาสงฆ์เลยนะครับก็เดี๋ยวจะได้เริ่มพิธีแล้วนะครับนิมนต์ครับของครูบาอาจารย์นิมนต์อาสงฆ์เลยนะครับเน้อวันนี้หลวงพ่อจะแสดงความกตัญญู
นิมนต์เลื่อนขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อวัดจังกรรมจะเป็นประธานท่านพระครูธีระสุตตพจน์ด็อกเตอร์จะเป็นรองประธานคณะสงฆ์ดอยสะเก็ดเวียงเชียงใหม่ลำปูนสระบีแม่ริมเรียงตามลำดับเลยนะครับเน้อครูบาอาจารย์พระมหาเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการรอบนี้เป็นรอบที่สองแต่เจ้ารอบเตียงเป็นรอบที่หนึ่งเจริญชยมงคลคาถาดังนั้นในชุดนี้จะเป็นรอบสองและปิดท้ายในเวลา17:00 น.เป็นรอบสามเรียกว่าการสะเดาะนพเคราะห์ดังนั้นตอนนี้ครูบาอาจารย์ได้นั่งเทียบอาสนะสงฆ์แล้วนิมนต์แต่ละรูปแต่ละวัดลูกหลานนิมนต์ด้วยความเคารพอันจะได้โปรดเมตตาเดินทางมาซึ่งขณะนี้หลวงพ่อท่านพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์เจ้าคณะตำบลประแดดเจ้าวาดวัดวังสิงห์คำหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระมหาเถระเป็นพระนักเทศแห่งนครเชียงใหม่สถาเฮาได้ฟังสถานีวิทยุ FM 96อยู่ทางบ้านก็ตั้งใจฟังการถ่ายทอดวันนี้การถ่ายทอดสดแบบไลฟ์เฟซบุ๊กหลวงพ่อถ่ายทอดทุกวันดังนั้นก็จะมีรายการมรดกธรรมกำเมืองของหลวงพ่อสถาเฮาได้ฟังตลอดพิธีกรก็ฟังหลวงพ่อตลอดดังนั้นสถาที่อยู่ทางบ้านศรัทธาที่อยู่ในวัดวันนี้อาจจะบันหลายเตื้อแต่วันพุธรับรองว่าวังสิงห์คำไม่มีที่อยู่ดังนั้นพรุ่งนี้ตับใดก็จะต้องเปลี่ยนเก้าอี้จะต้องเปลี่ยนที่อยู่เป็นโรงทานเป็นคนมดดังนั้นวันพรุ่งนี้พุทโธอุปโนโลเกพระสิงห์คำจะได้บังเกิดขึ้นเป็นทองคำแท้อันบริสุทธิ์ดังนั้นพรุ่งนี้เตรียมพร้อมพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งอันทรงคุณค่าจากได้อุบัติบังเกิดขึ้นวัดในวังคือวัดวังสิงห์คำตัตตินีเป็นที่กราบสักการะปูชายังคนและเทวดาทั้งหลายและจากได้สร้างประวัติศาสตร์บ้านเมืองว่าปี2563หลวงพ่อตั้งพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์เจ้าคณะตำบลประแดดได้ทำบุญอายุวัฒนะมงคลปี63ปีนั้นได้สร้างพระเจ้าสิงห์คำขึ้นเป็นพระเจ้าที่สร้างด้วยทองคำสุวรรณะอันบริสุทธิ์ผุดผ่องโดยทุกประการไว้เป็นที่ไหว้สักการะปูชาเพื่อได้ทลาบต่อเต้า5ปันพระวสาสืบไปดังนั้นบัดนี้พิธีการแห่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันทรงค่าที่หลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์หลวงพ่อประเสริฐจักมีต่อครูบาอาจารย์เจ้าจะมีต่อบุพการีบรรพชนบรรพบุรุษจะมีต่อบรรดาศรัทธาผู้อุปถัมภ์วัดญาติพี่น้องสัมปันธวงศาและผู้มีพระคุณหากคณะสงฆ์ได้นั่งเทียบอาสนะสงฆ์แล้วจึงจะได้ขอท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเป็นประธานสงฆ์แห่งการประกอบพิธีบัดนี้ในคำรบเบื้องต้นจะได้เป็นการจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยด้านหน้าพระพุทธประติมาประธานลูกหลานกราบรัตนา